สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครับมันก็จะมาสอนวิธีการเล่นสำหรับผู้เล่นเพลย์สองมือใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตแพทเป็นร้อยนั้นก็ได้เป็นเบสิกนะครับนึ่งอันนี้สำหรับเฉพาะคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่ามือใหม่นะครับโอเคจะมีมีแบบบู๊กับสเตลนะครับซึ่งผมจะเล่นกับบู๊ก่อนนะครับโอเคส่วนในทางด้านสกิลผมมันจะไม่อัพอะไรเลยนะครับนะครับส่วนปืนก็นะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเอาเองในโหลดเอานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขออธิบายเกมนี้อะไรหน่อยนะครับเกมนี้มันเกมแนว RPG ครับ Third Person Shooter นะไม่เหมือนกับ Call of Duty นะครับ Call of Duty คือจะมีวันหลักที่เขานิยมกันเล่นก็คือทีมเดธแมทนะครับก็คือฆ่ากันไปเรื่อยๆกับแต้มใครฆ่าเยอะที่สุดก็จะชนะนะครับเกมนี้ไม่นะเกมนี้มันเน้นที่ออบเจคทีฟนะครับการฆ่าเยอะฆ่าน้อยก็ไม่ได้ก็มันก็ EP คุณก็จะไม่ได้ขึ้นแบบสมมติว่าผมฆ่าตัวนึง EP ผมจะขึ้นแค่นิดเดียวไม่ใช่นะครับ EP ขึ้นอยู่กับการทำออบเจคทีฟเร็วด้วยนะครับแล้วก็ในทีมนะครับแล้วก็โบนัสนะครับก็แค่นั้นนะครับเกมนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับโอเคนี่นะครับจะเป็นสิทธิ์ของเราเงินก็เชิญไปรับชมคลิปได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของโหลดเอานะครับซึ่งตอนนี้เป็นแฮสนะครับคือรู้เอาโคกนะครับโคเคนนะครับไม่ใช่เอาโคกโคล่านะครับโอเคพวกมาเล่นนะครับโอเคเปิดแอสเซทโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของผู้ว่าจ้างเรานะครับแอสเซทมันจะมีพวกแอสเซทแบบว่าบอกอันนี้คือบอกแพ็กเกจอันนี้ก็คือแพ็กเกจแบบมาคุณนั้นจะสามารถหาตามฉากได้นะครับซึ่งบอกคุณเก็บแล้วมันจะบวก EP สัก 1% นะครับปีเป็น50ถึง100นะครับโอเคต่อมา Roll of Roll Rate Level นะครับอันนี้ก็คือ Rate Level ของ Rate Down นะครับนี่นะครับก็จะมี Hard Very Hard Overkill กับ Dishwish นะครับโอเคโหลดเอาผมถูกจำกัดนะครับก็คือไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือซอฟต์แวร์ก็ไม่ต้องสนอะไรมากนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเพลงใช้ในเกมนะครับเดี๋ยวว่าคนจะถามว่าเพลงนี้มีในเกมหรือเปล่าบางคนจะชอบเพลงนี้ผมมักใช้นะโอเคเริ่มเล่นเลยนะครับโอเคเอาหน้ากากมานะครับโอเคนี่ก็จะเป็นบอทเองไงมีแจ็คเก็ตจิมมี่กับจิโร่นะฮะโอเคกด G ใส่หน้ากากครับดูจากข้างบนนะครับตรงตัวเลขเวลานะครับแล้วก็ hold G to push on mark นะครับโอเคแล้วกดใส่หน้ากากมาแล้วที่เห็นปัจจัยครับสองคนนั้นนะครับผมก็เข้าไปนะครับเขาหมอบลงไปนะครับเบนบอกแบบนั้นนะครับโอเคครับตอนนี้ผมไม่มีสกิลอะไรเลยครับส่วนเปิร์กก็ใช้เปิร์กของมันจะอัพนะครับแรปโคเคนอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะบอกกับเอาคิดถึงอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคควรต้องมองทุกคนด้วยนะครับอุ้ยเกมนี้นะเดินข้ามได้นะครับโอเคครับฆ่าเขาครับโอเคต่อยแม่งโอเคครับต่อมาครับเข้ามาตรงนี้โอเคฆ่าได้เลยโอเคเอาปืนนะยิงแม่งงั้นวางดิวนะครับโอเคปั๊บได้แล้วดูเวลานะครับ55วินะครับโอเคมือใหม่ก็ประมาณนี้แหละนะเอาไว้ก่อนคือถามว่าในอัปเดตแพทก่อนๆตอนที่เกมเปิดใหม่ๆมันไม่มีแบบนี้นะครับคือรับแรกตอนนี้เกมเปิดคืออะไรใครรู้ใครไม่รู้ก็ช่างหัวแม่งนะครับแต่ว่าอัปเดตอย่างน้อยมานี่มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอันนี้ดิวพังนะครับ
ามารถรีสตาร์ทไม้ได้ซ่อมได้นะครับถ้ารีสตาร์ทไม่ก็เปลี่ยนจากการซ่อมวิปเป็นเริ่มใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวดูที่นี่สับตัวทำงานกดซีเพื่อเปลี่ยนปืนนะครับโอเคเกมนี้เน้นที่ออกจิตีฟนะไม่ได้เน้นการฆ่านะครับก็บอกไปแล้วนะครับในคลิปนะครับก็คือสไนเปอร์ครับทางที่กันบังนะครับแล้วก็ยิงทางสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ตายแล้วนะครับนะโอเคนะไปที่รถโอ้โหที่นี่กดมันไหวจังวะเดี๋ยวเอาทีมนะครับโอเครีบไปรีบไปกดจีเพื่อกันเป็นการโยนสิ่งของในตัวเรานะครับโอเคปั๊บโอเคจะได้นะครับอันนี้คือ Escape Zone นะครับโอเคครับให้คุณเข้าไปครับแล้วจากนั้นคุณก็จะผ่านเชลล์อีกนะครับโอเคครับต่อกันเลยครับคือมันยังไม่จบนะครับโอเคที่มันไม่จบแล้วนะเอาที่ผ่านก็ติดพกนะครับเปลี่ยนอาวุธนะครับโอเคเจอไงต่อกดอีมกันเพื่อนนะครับเอาหัวกันล้มว่ะช่วยเพื่อนนะครับโอเคโอเคครับเสร็จแล้วครับเอาโอเคก่อนนะครับโอเคโอเคครับเพื่อนโอเคแล้วนะครับประตูสั่งให้ตัวประกันหมอบลงนะครับโอเคสวัสดีเราจะเต็มหน้าแต่ผมไม่เปลี่ยนตัวนะครับครับย้ายตัวประกันนะครับมาที่ห้องนี้นะครับโอเคครับเทปนี่ครับเทปโอ้ยเชี่ยมึงมาจังวะเฮ้ยครับจิมมี่มาแล้วกับเจอดอกตัวแบกโอเคกดจีนะมองอิควิปเมนต์ตัวเองนะครับพลิกล็อกหรือยิงก็ได้ครับยิงแล้วกันนี่สกิลที่เราต้องยิงมันอย่างสกิล
เอาหอมมาแล้วโอเคครับเอากระเป๋าเพื่อใส่ภารกิจสำเร็จแล้วนะครับโอเคแล้วก็มูก็ประมาณนี้นะครับเน้นออบเจกตีฟหลักนะครับไม่ได้เน้นค่านะครับใช่อันที่ผมคาดก็เพราะว่าคือผมยังตัดกำลังศัตรูไม่ให้มาครับผมได้เยอะนะครับโอเคก็นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสเตลนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะให้ผมทำครับก็กดไลค์แล้วก็ subscribe ได้นะครับโอเคส่วนโปรเจกต์เพลย์นี้ผมก็จะทำแล้วนะครับโปรเจกต์อัปเดตบิวนะครับตอนนี้ก็สร้างบิวจากเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็นะประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับเราจะไปเป็นสเตลนะครับโอเคก็แค่นี้เนี่ยแหละนะครับ